สวัสดีครับผมคทาจิมันจรแห่งเต็กเยียงหว่องตักสีฮวงเต๋อเฉียนน้องจัมโบ้เอมาพบกับครอบครัวเอ็มไทยครอบครัวซีมีเรื่องดีๆมาบอกแน่นอนครับช่วงนี้มีหลายท่านถามกันเข้ามาทั้งใน Facebook คทาจิมันจรทั้งใน IG ใน LINE รวมไปถึงเข้ามาที่ซีมีเอ็มไทยกันเพียบเลยว่าอาจารย์คะโสดอยู่อย่างนี้โสดมาตั้งนานแล้วจะทำอย่างไรดีคะหนูเนี่ยกุ้มใจมากเพราะว่าพอหนูอยู่คนเดียวหนูไม่มีอะไรทำหนูก็ต้องเปิดโมโน29แล้วก็ดูหนังดีหนังดังตอนดึกก็ดูคนเดียวค่ะทำยังไงจะมีคนมานอนด้วยมาเป็นเพื่อนนอนดูหนังดีหนังดังกับหนูคะได้เลยสบายๆแบบนี้ไม่มีปัญหาครับพูดอย่างนี้อาจารย์มีคนนอนดูด้วยหรือเปล่าล่ะมีก็ไม่บอกสำหรับคนโสดมีเคล็ดลับดีๆมาบอกให้หายเหงาครับเรื่องราวดีๆสำหรับคนโสดนั้นก็คือการจัดวางของที่ส่งพลังเกี่ยวกับดาวสำคัญ2ดวงครับดาวดวงแรกคือดาวท้อหวยมีทั้งดีและไม่ดีครับดีคือหมายถึงจะมีเสน่ห์แรงแต่เราอาจจะต้องเลือกแล้วก็ต้องอย่าพึ่งทุ่มเทใจต้องคบหาดูใจกันไปก่อนดาวดวงที่2คือดาวอังล้วงคือนกวิเศษสีแดงส่งพลังในเรื่องของความรักการเสริมพลังของดาว2ดวงนี้วิธีการง่ายๆจัดวางดอกไม้สีแดงทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศมงคลของปีนะครับก็จะส่งผลให้มีความรักเข้ามาอีกหนึ่งคือการทำอย่างไรให้มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามอีหรือจะเพศเดียวกันก็ตามนะครับจัดวางโคมไฟสีแดงหรือว่าเทียนไขสีแดงดึงพลังที่ดีนะครับหรือจัดวางโมเดลรูปภาพของนกเป็ดน้ำแมนดารินคู่หรือเรียกว่าอังล้วงนั่นเองนกวิเศษสีแดงนกเป็ดน้ำแมนดารินคู่บนใบบัวนะครับจะทำด้วยคริสตัลจะเป็นหินเป็นหยกเป็นเซรามิกหรือเป็นรูปภาพก็ได้ให้ติดหรือจัดวางไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเวลานี้ก็จะส่งผลดีในเรื่องของความรักและทำให้ความรักที่เจอนั้นสามารถที่จะพัฒนาเป็นคู่ได้ส่วนเรื่องสายมูก็ต้องมาครับไปอธิษฐานจิตขอพรจากผู้เฒ่าหยุดโหลที่วัดหวังต้าเซียนรวมไปถึงที่รีพาวส์เบย์ด้วยคือผู้เฒ่าจันทาหรือผู้เฒ่าหยุดโหลนั่นเองแต่ว่าหนูว่ายังไม่มีโอกาสไปฮ่องกงเลยที่อื่นมีไหมคะที่ไต้หวันก็มีเช่นเดียวกันผู้เฒ่าหยุดโหลหรือเยโหลนะครับเทพจันทาหรือผู้เฒ่าจันทาหรือผู้เฒ่าบุพเพอธิษฐานจิตขอพรแล้วก็เสี่ยงเซียมซีนะครับแล้วก็นำได้แดงกลับมาอธิษฐานจิตไว้ขอให้องค์ผู้เฒ่าหยุดโหลนั้นนำได้แดงนี้ไปผูกให้กับคู่รักหรือคนที่เป็นเนื้อคู่เรามาอยู่กับเราหรือได้พบเจอกันอาจารย์คะต้องไปถึงไต้หวันต้องไปถึงฮ่องกงแล้วถ้าอยู่เมืองไทยจะทำยังไงดีคะง่ายนิดเดียวเลยค่ะไปที่วัดเล่งในยี่และวัดทิพยวารีที่วัดทิพยวารีนั้นมีองค์เทพประดิษฐานอยู่ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์สำคัญองค์เทพประธานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือองค์เทพแชร์เหล่งเอี๊ยหรือเทพเจ้ามังกรเขียวเรื่องการค้าขายอำนาจบารมีมีเกณฑ์สำเร็จดีแต่มีองค์เทพอีกหนึ่งองค์จริงๆต้องพูดว่าเป็นองค์เทพหนึ่งคู่ประดิษฐานอยู่นะครับข้างๆแล้วก็จับมือกันแบบนี้เรียกว่าเทพอุ้มสมหรือเซียนหัวฮะนะฮะหรือเซียนหัวหะเซียนนั่นเองนะฮะเทพอุ้มสมนี้ไปอธิษฐานจิตขอพรให้คนรักเก่าที่หายไปขัดแย้งกันหรือน้อยอกน้อยใจกันกลับมาง้อขอคืนดีหรือหากเป็นคู่กันอุ้มสมกันก็ขอให้กลับมารักกันส่วนอีกหนึ่งองค์คือเทพหยุดโหลหรือผู้เฒ่าจันทานั้นอยู่ที่วัดเล่งในยี่แต่จะเป็นองค์เล็กหน่อยเมื่อเราเดินทางไปถึงวัดเล่งเนยี่อธิษฐานจิตกราบขอพรฟ้าดินแล้วอธิษฐานจิตกราบขอพรองค์พระประธานแล้วก็กราบขอพรองค์ไทยสวยเอียหันขวามือไปนะครับเมื่อเราหันหน้าเข้าสู่องค์ไทยสวยขวามือของเราเรียงไปประมาณองค์ที่4องค์ที่5แต่ว่าจะเล็กหน่อยนะฮะ
ถัดจากองค์แม่ซื้อเราก็จะเห็นผู้เฒ่าจันทาหรือผู้เฒ่าหยุดโหลและก็มีพระจันทร์เสี้ยวอยู่มีด้ายแดงคล้องอยู่แต่อยู่ในตู้กระจกเราก็อธิษฐานจิตที่นี่ได้เช่นเดียวกันครับไปอธิษฐานจิตเมื่อไหร่ดีคะอาจารย์ก็ช่วงข้างขึ้นเช่นขึ้น1ค่ําถือว่าเป็นวันนิวมูนหรือวันพระจันทร์ใหม่หรือวันอมาวสีทําใจดีๆสบายๆเลี้ยงเลี้ยงนึกถึงหน้าคนที่เรารักหรืออย่างน้อยนึกถึงความรักที่มีความสุขหรือในช่วงขึ้น15ค่ําของทุกๆเดือนก็ใช้ได้เช่นเดียวกันขอบารมีขององค์จันทาเทพจันทาเทวีและองค์เทพหยุดโหลโอมจันทาสสิปภานะมาหานัมโมไตซือไตปุยไทอิมภูสักม่อหอสักขอบารมีองค์จันทาเทพจันทาเทวีผู้เฒ่าจันทาผู้เฒ่าหยุดโหลผู้ประทานแสงสว่างในยามราตรีผู้ประทานความสุขสงบร่มเย็นประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และประทานความรักที่มั่นคงได้โปรดดลบันดาลความสุขสงบร่มเย็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และความรักที่มั่นคงให้กับข้าพเจ้าตราบใดแสงจันทร์สาดส่องในยามราตรีตราบนั้นหัวใจของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักชั่วฟ้าดินสลายโอมจันทาสสิปภานะมาหานัมโมไตซือไตปุยไทอิมภูสักม่อหอสักขอให้ทุกท่านทุกราศีมีความรักที่มีความสุขชั่วฟ้าดินสลายนะครับ